กำลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่ผ่านชุมแสงเสร็จแล้วจะไปจอดทีนึงที่ตะปานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์ศิลาอาจเด่นชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลลำพูนไปที่สุดที่เชียงใหม่นะครับยังไม่เห็นแสงไฟนะครับคือเขาไม่ได้เปิดแสงไฟไม่รู้แต่ที่รู้เครื่องกั้นฝั่งนี้ตรงนี้ครับไฟเขียวคือผ่านนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็ว111รถเพิ่งผ่านเขาทองมานะครับล่าช้า56นาทีนั่นไงมาแล้วแสงไฟรถด่วนพิเศษที่7 111เพิ่งผ่านเขาทองมานะครับช้า56นาทีเมื่อเช้านะครับต้นทางรถออกตอน 7:10 ช้าไป10นาทีแต่ก็ช้าเพิ่มขึ้นจากกำหนดเวลาเดิมแสงไฟกำลังมานะครับด่วนพิเศษที่7รถผ่านนะครับเช้ากลางวันเย็นจะหาบอดจะหายากมากแสงไฟที่เปิดมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นกลางคืนเราจะเห็นตั้งแต่ทางนู้นเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23ตุลานะครับวันปิยมหาราชโหรจากไอ้น้ำหมายเลข824850ก็ได้ออกมาวิ่งนะครับตั้งแต่สถานีกรุงเทพถึงสถานีอยุธยาตอนนี้ใครกำลังอยู่ที่สถานีอยุธยาคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่นู่นไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยน้อยใจจริงๆมีโอกาสไปดูแน่ต้องไปดูให้ได้นะครับหัวจังไอ้น้ำ824กับ850ล่าช้ามันนิดหน่อยนะครับไม่ได้ล่าช้าเยอะเพราะว่าต้นทางมีพิธีเนาะพิธีแบบอะไรอะของพวงมาลัยบนหัวจักรไอ้น้ำกำลังมานะครับด่วนพิเศษที่เกตกำลังมานะครับรถผ่านชุมแสงวังกาบางมุนาหอไก่นนทขบไปจอดทีนึงที่ตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกนะครับรถมาแรงนะครับต้องอยู่ให้ห่าง111เพิ่งผ่านเขาทองมานะครับล่าช้า56นาทีนี่นะครับรถมาแรงนะครับถ่ายจนชินแล้วนะฮะรถมาแรงเลยเข้าใจนะครับว่ารู้สึกยังไงโดนมาหมดแล้วนะฮะ